ื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใบเตยก็มาทำคลิปพลิกอาการแบบรันดอมนะคะฟังสนุกๆ กันกับหัวข้อพลิกอาการในวันนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันนะคะใครสนใจจองคิวดูดวงนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์เลยนะคะมาพร้อมกับเสียงสายฝนโปรยปรายนะคะยามค่ำคืนใครสนใจตะกรุดนะคะตอนนี้มีปู่พญานาคมีพระพิฆเนศพระแม่รักษมีทเวสสุวรรณพระแม่อุมานะคะใครสนใจก็สอบถามสั่งจองเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนิดนึงนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะง่วงเหงากันเลยทีเดียวนะคะกับเสียงฝนโปรยปรายดูสิว้าวหมายเลข22หมายเลข87หมายเลข45แกร่งดังภูผาหินแกร่งดังภูเขาน้ำแข็งตัวคุณเองนะคะในอีก7วันถ้าถามว่าสิ่งดีๆใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณใบเตยเห็นภาพของอิสรภาพเนาะไพ่ของอิสรภาพนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ของคนที่มีความเข้มแข็งมีความสตรองมีความอดทนนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีทนได้อ่ะสีทนได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสีก็ทนได้ไม่ว่าจะเจ็บปวดเสียใจเจอเรื่องหนักหนาสักแค่ไหนสีก็ทนได้ค่ะทนได้ทุกอย่างเกิดเป็นคุณนะคะคุณผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจผ่านการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านการทดสอบมาหลายบทมากๆนะคะสิ่งที่ใบเตยเห็นชัดเจนที่สุดก็คือความเป็นอิสรภาพที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณการได้ไปศึกษาต่อเรียนต่อไปอบรมไปสัมมนาหรือมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประชุมนะคะเกิดขึ้นในอีก7วันประชุมได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ใหญ่หรือนะคะจะมีคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะที่ค่อนข้างเก่งเข้ามามีอิทธิพลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราในช่วงนี้หรือตัวเราเองก็ได้อาจจะเป็นคนที่ไปชี้แนะไปให้ความรู้ผู้อื่นหรือนะคะไปไกด์ไปให้คำปรึกษาผู้อื่นก็ได้ไม่ได้เห็นอิสรภาพเห็นความเข้มแข็งเห็นความแข็งแกร่งการดูแลบุพการีนะคะในช่วงอีก7วันที่จะถึงนี้บางท่านก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาเป็นอภิชาตบุตรดูแลบิดามารดาอย่างดีงามคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก7วันคืออะไรถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเจ็บช้ำน้ำใจอกหักโดนเทนะคะเสียอกเสียใจนะก็เป็นช่วงที่คุณฮีลลิ่งตัวเองได้แล้วหายเจ็บหายเสียใจแล้วเข้มแข็งแล้วนะคะปลดล็อกตัวเองได้แล้วจากความเจ็บปวดนะmove on ได้แล้วนะคะถ้าเราเจ็บจากน้ำคำคนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองก็ไม่ได้สนใจละไม่ได้สนใจไม่ได้ใยดีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นละนะคะนะเห็นไหมคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีใครที่อยู่สายพระพิฆเนศไหมคะบูชาพระพิฆเนศแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์นะคะตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์กระทำคุณงามความดีถือศีล5ปฏิบัติธรรมนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเคร่งครัดกับการสวดมนต์เคร่งครัดกับการทำความดีเป็นพิเศษคุณอาจจะเริ่มต้นจากพระในบ้านก็คือบุพการีของคุณผู้มีพระคุณของคุณ
มีโอกาสก็อาจจะไปแสวงบุญไปปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินทางไปทำบุญเดินสายไปทำบุญหรือช่วงนี้นะคะคุณเองก็จะมีโชคมีลาภหรือได้รับคำตอบได้รับการยืนยันจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณนับถือองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศก็อยากจะสื่อสารกับคุณนะว่าพรที่คุณขอไปเนี่ยใกล้จะสำเร็จผลแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างนำทางใจแสงสว่างนำทางชีวิตคุณเป็นบัวที่โผล่พ้นขอบน้ำนะคะไปเจออะไรใหม่ๆที่สดใสกว่าเดิมนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราหมดหวังเราหมดกำลังใจเราไม่มีพลังเราไร้เรี่ยวแรงนะคะเราเหมือนกับสิ่งที่หวังเอาไว้มันพังทลายลงเทียนเล่มนี้เหมือนจะดับแต่มันก็ยังมีควันลอยขมงชงเชงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้อิสรภาพจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณรีแลกซ์คุณผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นมีความสุขกับการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะมีความสุขกับการได้ดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มีความสุขกับการที่คุณได้ปฏิบัติศึกษาในเรื่องของจิตอย่างจริงจังเห็นไหมคะศีล5เคร่งครัดและครูบาอาจารย์นำทางอาจจะไม่ใช่แค่องค์พ่อพระพิฆเนศอย่างเดียวแต่เป็นท่านอื่นด้วยที่ใบเตยอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะพลังงานขึ้นมาชัดเจนมากๆนะคะยิ่งถ้าคุณนับถือองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณเคยคาดหวังกำลังจะสำเร็จผลนะคะถ้าคุณรอคอยอิสรภาพจะบังเกิดขึ้นกับคุณหลับไปแล้วนะคะตื่นก่อนค่ะตื่นมาอ่านไพ่ก่อนค่ะใบเตยดูต่ออีกนิดนึงนะให้สวยให้สวยชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่ถ้าคุณเพิ่งสวดมนต์แล้วคุณมาฟังคลิปนี้ก็ชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะว่าเรามาถูกเราปฏิบัติถูกนะอยู่ในเส้นทางแล้วนะคะดูเพิ่มเติมนิดนึงเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่รักษากฎระเบียบกติกามีระบบระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิตไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางอ่ะค่อนข้างเก่งตรงเนี้ยนะมีแบบมีแผนในการใช้ชีวิตบางคนก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาใครเป็นแพทย์หมอพยาบาลทำงานที่เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่คุณเรียนมานะคะคุณน่าจะมีความรู้ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษแล้วมันสามารถต่อยอดและพัฒนาแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วงนี้มีคนซุ่มมีคนแอบมองแอบส่องแอบสังเกตคุณอยู่อาจจะเป็นการสังเกตแบบตรงๆหรืออาจจะเป็นการสังเกตหรือส่องคุณผ่านโซเชียลมีเดียผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวรู้ต่อนิดนึงนะดีจริงไหมดีจริงไหมอีก7วันเนี่ยตะกุกตะกักนิดนึงนะคะเล่นอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ทำไพ่หล่นไป3รอบแล้ววันเนี้ยนะคะไม่ใช่3รอบหรอกมากกว่า3รอบนะคะหรือว่าเราง่วงนอนกันแน่เนี่ยไปดูกันนิดนึงนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรไปชมไปฟังกันเลยค่ะเสียงฝนที่สาดซัดลงมานะคะกระทบกับเสียงหลังคานะแล้วก็เสียงกบเสียงเขียดร้องบอกว่าใบเตยไปนอนได้แล้วนะคะใบเตยมานั่งทำคลิปอยู่ทำไมไปดูต่อนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราอีก7วันจะเป็นเรื่องอะไรดูสิคิดถึงบ้านไหมคะใครที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดคิดถึงบ้านไหมคะดูสิดีจริงไหมดีจริงไหมดีจริงแหละดีจริงแหละเห็นไหมคุณเป็นคนมีระบบระเบียบถูกต้องมาก่อนถูกใจอะไรก็ต้องเป๊ะอะไรก็ต้องเป๊ะนะทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นั่นแหละนะคะใช้เวลานะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วยในช่วงนี้อีก7วันหลังกล้ามเนื้อไหล่เข่าข้อเอ็นกระดูกฮอร์โมนที่ผิดปกติอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงน้ำขึ้นน้ำลงนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพอี๋หนึ่งเหรียญ
ดีงามนะคะอีก7วันถามว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมโชคลาภเงินทองและโอกาสนะมีบางท่านที่จะมีโชคมีลาภมีโอกาสดีๆเข้ามามีการตั้งครรภ์มีการได้รับข่าวดีเรื่องการเงินได้รับเงินก้อนได้รับเงินพิเศษนะคะได้รับส่วนแบ่งโบนัสคอมมิชชั่นเงินปันผลหรือเป็นเงินจากความขยันขันแข็งจากน้ำพักน้ำแรงของคุณค่อนข้างภูมิใจหรืออาจจะมีคนแบบซื้อน้ำชากาแฟมาเลี้ยงนะคะเลี้ยงกาแฟแก้วนึงนะตัวเองอยากกินขนมอะไรอร่อยอร่อยอ่ะเปล่าแล้วมีคนซื้อขนมมาฝากคุณนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคดีอยู่ต้องว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไปได้เห็นก็คือการเฉลิมฉลองในอีก7วันถ้าเราทำโครงการอะไรอยู่ทำงานอะไรอยู่ก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้โชคดีและมีความสุขพิมพ์24 24 24รับพลังงานดีๆโชคลาภเงินทองโอกาสนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ